ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรักเมืองไทยในช่วงของรักคนดีมีคุณธรรมนะคะท่านผู้ชมคะหากท่านติดตามรายการเรามาต่อเนื่องคงจะทราบว่ารายการของเรานั้นพยายามคัดสรรบุคคลนะคะที่เป็นคนทำคุณความดีให้กับสังคมหรือเป็นคนที่มีโครงการดีๆมาจากหลากหลายองค์กรค่ะมาจากหลากหลายสาขาวิชาชีพเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราเป็นสุภาพบุรุษหนุ่มรูปหล่อนะคะมีตำแหน่งถึงอธิบดีเชิญนะคะท่านคือคุณพุทธิพัฒน์เลิศชวสิทธิ์ค่ะอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับต้องเรียนถามท่านอธิบดีค่ะว่าวันนี้ทางกรมมีโครงการอะไรดีๆที่ทำประโยชน์ให้สังคมหรือมีโครงการอะไรดีๆที่จะมาเล่ามาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการก็อยากกลับเรียนว่าในขณะนี้ในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเนี่ยเราจะจัดงานแจกรางวัลพระประชาบดีนะครับซึ่งอยากกลับเรียนว่าคำว่าประชาบดีเนี่ยก็คือมาจากเทพของกรมประชาสงเคราะห์ในสมัยเดิมเราเรียกว่าองค์พระประชาบดีเป็นเทพประจำกรมซึ่งเป็นเทพแห่งความมีเมตตาในการช่วยเหลือพี่น้องชื่อพระประชาบดีเป็นพระประจำกรมสมัยก่อนก็เป็นกรมประชาสงเคราะห์แล้วก็พัฒนาเป็นกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการครับซึ่งในปีนี้ก็จะเป็นปีที่เราจัดงานขึ้นนะครับในวันที่10ธันวาคมนะครับที่โรงแรมปิ้นพาเลทโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระเจ้าวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสรีพระวรราชาธิดาบ้านท่านเสด็จมาประทานรางวัลครับในปีนี้เนี่ยเราจะแจกรางวัลทั้งหมด66รางวัลด้วยกัน66รางวัลรางวัลนี้มีมากี่ปีแล้วคะรางวัลนี้มาปีนี้เป็นปีที่9แล้วครับเป็นปีที่9แล้วแต่ท่านพระองค์สมเนี่ยเสด็จพระราชทานมา8ปีในปีแรกเนี่ยท่านตีเป็นคนมอบรางวัลพระเจ้าพอดีเนี่ยก็คือมีจุดมุ่งหมายที่เราจะแจกให้กับผู้ที่กระทำประโยชน์ให้กับสังคมเนี่ยเราแบ่งเป็น4ประเภทด้วยกันมีอะไรบ้างคือประเภทบุคคลนะครับบุคคลที่ทำคุณประโยชน์นะกับคนที่มีประสบปัญหาทางสังคมนะฮะสองคือเรื่องของกลุ่มองค์กรที่ช่วยเหลือกับกลุ่มผู้ประสบภาวะยากลำบากเหมือนกันอันที่3คือทางสื่อครับสื่อมวลชนทั้งหลายที่ช่วยและสุดท้ายคือรางวัลที่4นี่คือผู้ที่ประสบภาวะยากลำบากแต่เขาเนี่ยพัฒนาตัวเองให้เป็นแบบอย่างของสังคมครับแปลว่าแม้ตัวเขาเองก็ลำบากแล้วได้โอกาสแล้วเขายังทำตัวเองให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีว่าเขาไม่ท้อแท้และพัฒนาตัวเองให้แข็งแรงเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้คนอื่นเนี่ยได้เห็นว่าคนที่ประสบภาวะยากลำบากนี่ก็สามารถจะเป็นคนที่เข้มแข็งในสังคมได้ค่ะแล้วหลักเกณฑ์เวลาเราคัดเลือกเนี่ยค่ะต้องมีเกณฑ์ยังไงบ้างคะต้องทำความดีมากี่ปีอะไรยังไงในการพิจารณาเนี่ยเรามีคณะกรรมการในการพิจารณาซึ่งอันนี้คุณพี่สายสมก็ร่วมเป็นประธานในการพิจารณาด้วยซึ่งเราก็จะดูว่าคนที่ทำคุณประโยชน์เนี่ยทำจริงๆนะครับมีผลงานมีที่ประจักษ์นะครับกับสายตาประชาชนรวมทั้งมีการไปสืบเสาะนะครับว่าได้ทำจริงไหมมีการตรวจสอบทั้งหลายทางด้วยกันทั้งจากคนที่แนะนำมาทั้งจากองค์กรทั้งจากคนที่มีความรู้ในเรื่องในด้านต่างๆที่เราคัดเลือกครับผมจากการที่จัดมาเรียกว่า9ปีแล้วใช่ไหมคะที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีใครที่เป็นโดดเด่นหรือว่าพอท่านที่ดีพอจะจำได้แล้วก็ยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมที่จำโดดเด่นคือพระอาจารย์พยอมกัลยาโนจากวัดสวนแก้วนะครับคุณบินบรรลือฤทธิ์นะครับแล้วปีนี้อยากกราบเรียนพี่ชัยสมว่าเรามีเคสหนึ่งนะฮะเป็นคนที่พ้นจากโทษจากกรมราชทัณฑ์อ๋อเคยเป็นผู้ต้องขังใช่คุณพี่คนนี้เนี่ยก็มีความตั้งใจอย่างมากก็ออกมาแรกๆก็ประชาชนไม่ก็ยอมรับสังคมไม่ยอมรับผู้ที่พ้นโทษออกมาส่วนมากสังคมก็ไม่ยอมรับงานก็ไม่มีอะไรแต่เขานี่มีความมุ่งมั่นไปทำการขอฝึกอาชีพกับกรมราชทัณฑ์แล้วขณะนี้เนี่ยก็สามารถเปิดร้านกาแฟเป็นของตัวเองได้นะครับแล้วก็คนก็เข้าไปอุดหนุนแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับรุ่นต่อๆไปว่าเห็นไหมว่าคนที่พ้นโทษออกมาก็สามารถจะเป็นคนดีได้ของสังคมและอีกองค์หนึ่งเนี่ยเป็นพระที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับองค์นี้ก็เป็นคนพระที่พัฒนามากครับอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดท่านทำเรื่องของโรงงานทำน้ำแล้วก็แจกพี่น้องประชาชนในเขตนั้นรวมทั้งมีการแจกทุนการศึกษาพัฒนาเรื่องการปลูกป่านะครับเรื่องของปัญหาสังคมทั้งหลายเนี่ยท่านช่วยแก้นั้นยังมีอีกหลายเรื่องหลายราวที่ช่วยกันทั้งองค์กรก็มีรายการทีวีองค์กรก็เป็นองค์กรมิตรานะฮะเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือกับเด็กด้วยด้านเด็กแล้วก็มีสื่อรายการแบ่งฝันปั่นฝันทางช่อง5ซึ่งรายการนี้ก็เป็นรายการที่เชิญชวนให้กับคนที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภาวะยากลำบากเนี่ยให้ได้รับรู้ให้สังคมได้รับรู้ผมอยากกล่าวเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยรางวัลประชาบดีเนี่ยเรามีจุดมุ่งหมายที่จะบอกกับพี่น้องประชาชนว่า
การทำความดีเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วทุกคนมีโอกาสทำได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้าเป็นคนไทยแล้วผมว่าวันนี้เนี่ยปัญหาสังคมเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆถ้าพวกเราทุกคนที่เป็นประชาชนหรือเป็นพี่น้องเนี่ยไม่ช่วยกันเนี่ยแล้วใครจะช่วยกันผมว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่มีความรักสามัคคีและที่สำคัญที่สุดเป็นการตอบสนองนโยบายทางรัฐบาลเรื่องความปองรองสมานฉันท์ความรักใคร่แล้วก็เชิดชูคนดีถูกต้องค่ะแล้วในกลุ่มคนด้อยโอกาสล่ะคะมีใครที่พอท่านที่ดีพอจะจำได้ว่าเขาเป็นคนที่แย่ๆแล้วก็ได้รับการยอมรับผู้ด้อยโอกาสเนี่ยก็มีหลายคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในที่สาธารณะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นคนที่ครอบครัวไม่ยอมรับมีหลายคนเนี่ยเรามีบ้านมิตรไมตรีที่ดินแดงบ้านมิตรไมตรีเนี่ยก็เป็นบ้านที่เป็นที่พึ่งของคนไร้ที่พึ่งทั้งหลายมีคนไร้ที่พึ่งหลายคนเนี่ยไปขอความอนุเคราะห์จากบ้านมิตรไมตรีที่กรมนะฮะแล้วก็พัฒนาตัวเองเนี่ยขณะนี้เนี่ยบางคนก็มีร้านค้าเป็นของตัวเองบางคนก็ขายของเก่าแล้วก็ประสบความสำเร็จนะฮะเราเองเนี่ยเราก็แนะนำให้กับบริษัทวงพาณิชย์ซึ่งเป็นบริษัทที่ค้าขายของเก่าที่ใหญ่มากมาอบรมให้กับพวกเขาคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่พัฒนาตัวเองได้นะครับแล้วก็ขณะนี้เนี่ยก็เป็นคนที่มีรายได้ที่มั่นคงมีครอบครัวที่อบอุ่นครับครับท่านผู้ชมครับพอได้ฟังท่านทิพย์ดีพูดถึงในหลายๆกลุ่มแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะหากว่าภาครัฐเนี่ยให้ความสำคัญกับการทำความดีเนี่ยมันก็จะมีคนที่ทำความดีเป็นที่ประจักษ์เพราะว่าจริงๆในสังคมเนี่ยมีคนทำความดีมากมายแต่มันจะเข้าข่ายปิดทองหลังพระแล้วทำแล้วก็ไม่มีใครรู้บางคนก็บอกว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำช่วยได้ดีมีถมไปเป็นเพราะว่าเขาอาจจะรู้สึกท้อถอยแล้วก็ไม่อยากทำความดีแต่ว่ากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะคะก็ได้มีรางการจัดเรียกว่าคัดเลือกนะฮะบุคคลดีเด่นที่ท่านทิพย์ดีได้พูดถึงว่ามีถึง4ด้านใช่ไหมคะ บุคคลดีเด่นที่ทำเพื่อคนด้อยโอกาสองค์กรดีเด่นสื่อสร้างสรรค์ดีเด่นผู้ประสบความยากลำบากแล้วก็ผู้ประพฤติตัวเป็นแบบอย่างค่ะเพราะฉะนั้นในทั้ง4กลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีการคัดเลือกมาที่ท่านทิพย์ดีว่าจะมี6ถึงปีนี้6ปีนี้เนี่ย66รายครับในปี2558แล้วก็จะได้เข้ารับประธานรางวัลจากกรมส่งในวันที่10ธันวาคมพฤหัสบดีที่10ธันวาค่ะทีนี้นอกจากที่พอเราได้คนเหล่านี้มาแล้วเนี่ยค่ะไม่ทราบว่าท่านทิพย์ดีมีโครงการอะไรของกรมคืออย่างน้อยก็ใช้รายการนี้เป็นการประชาสัมพันธ์งานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการก็อยากกราบเรียนว่าสิ่งที่สำคัญขนาดนี้เนี่ยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเราทำหลายเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่สำคัญคือขนาดนี้เนี่ยเรากำลังจัดระเบียบคนขอทานโอ้อันนี้สำคัญมากแล้วก็สิ่งสำคัญเรากำลังเปิดตัวครัวพมเพื่อคนไร้ที่พึ่งอยากกราบเรียนว่าคนขอทานขนาดนี้ในประเทศไทยเนี่ยมีประมาณสัก 5,000 กว่าคน 5,000 กว่าคนการจัดระเบียบเนี่ยนะฮะก็อยากกราบเรียนว่าเราพยายามให้เขาได้เข้าใจถึงพรบตัวใหม่ที่จะออกมาซึ่งจะมีโทษกับคนที่ขอทานเราพยายามไปค้นหาปัญหาที่ครอบครัวเขาว่าเขามีปัญหาอะไรพยายามแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ 3. ก็พยายามให้เขาเข้าถึงบริการของรัฐให้ได้ว่าเขาต้องการอะไรนั่นเป็นเรื่องของกลุ่มขอทานกลุ่มคนไร้ที่พึ่งในขณะนี้เรามีการจัดเลี้ยงอาหารให้กับคนไร้ที่พึ่งที่สนามหลวงทุ่งสุขแล้วก็ที่สำคัญที่สุดในเดือนหน้าเนี่ยธันวาเราจะเปิดตัวครัวพมที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการครัวพมอันนี้เป็นโครงการใหม่ใช่ครับครัวพมนี่จะสร้างเปิดครัวในกรมเลยใช่ครับก็คือให้คนไร้ที่พึ่งเนี่ยมารับทานอาหารมื้อไหนบ้างมื้อเย็นฮะมื้อเย็นมื้อเย็นเขาต้องมาที่นี่แล้วก็จะมีทำอาหารให้และสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องการจะศึกษาเขาว่าเขามีปัญหาความต้องการอะไรเขาอยากให้กรมช่วยอะไรและที่สำคัญเรามีการรวบรวมข้อมูลทั้งหลายเพื่อการแก้ไขปัญหาในระยะยาวให้เกิดความยั่งยืนครับทีนี้เมื่อกี้จะขอย้อนกลับไปเรื่องถึงกฎหมายหรือพระราชบัญญัติสำหรับเรื่องคนขอทานปัจจุบันนะคะคนขอทานเป็นคนไทยสักกี่เปอร์เซ็นต์บอกว่ามี 5,000 กว่าดูไม่น่าจะเป็นคนไทยซะทั้งหมดผมอยากกลับเรียนว่าขณะนี้เนี่ยคนขอทานที่เราดำเนินการจัดระเบียบทั้ง6ครั้งเนี่ย 40% เป็นขอทานต่างด้าวก็ขอเรียนว่าก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละนั่นคนไทยก็มีสัก 60% แต่คนไทยที่มาขอทานส่วนใหญ่เราจะมี2เรื่องด้วยกันคือ1พิการ2คือสูงอายุ3ก็มีอาการทางจิตครับซึ่งขณะนี้เนี่ยเรากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเรามีโครงการธัญบุรีโมเดลที่คลอง5นะที่ศาลคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเนี่ยธัญบุรีโมเดลคือการบำบัดฟื้นฟูด้วยวิธีแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนี้เนี่ยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนเป็นอย่างมากโดยเราจะเอาขอทานในกลุ่มมาฝึกเรื่องของการเลี้ยงสัตว์เรื่องของการปลูกพืชนะทำเรื่องการเกษตรทำปุ๋ยหมักเลี้ยงปลาเราจำกัดอายุไหมคะไม่ฮะไม่จำกัดอายุถ้าคนสมัครใจเข้ามาเราก็ดำเนินการฝึกเมื่อฝึกแล้วเนี่ยเรามีที่
ในนิคมสร้างตนเองในเขตภาคอีสานคนเหล่านี้ก็ถูกส่งไปที่นิคมนั้นเพื่อจัดสรรที่ให้เขาทำด้วยตัวเองจะได้มีรายได้ด้วยตัวเองได้เขาต้องเป็นทอทานเท่านั้นถึงจะมาฝึกได้หรือใครก็ตามที่ไม่มีอาชีพก็มาฝึกได้ในธัญบุรีโมเดลคนที่สมัครใจก็เข้ามาส่วนใหญ่ก็มีคนไร้ที่พึ่งที่ walk in เข้ามานะครับใช่ไม่ใช่จะเป็นขอทานแต่เขารู้สึกว่าเขาอะไม่มีอาชีพไม่มีงานก็อยากก็ยินดีครับยินดีแล้วเรามีที่พักให้เขามีเรียบร้อยครับมีแล้วเขาต้องฝึกอยู่ที่ธัญบุรีโมเดลแล้วแต่แล้วแต่ตัวเขาว่าเขาจะสามารถเรียนรู้ได้เร็วขนาดไหนถ้าเขามีความพร้อมเรียนรู้ได้เร็วตั้งใจก็จะเร็วเขาก็จะไปฝึกอาชีพสร้างรายได้กับเขาเองในพื้นที่นี้ของตั้งตนเองแล้วตรงนี้เราลิมิตไหมครับว่าจะรับได้สักกี่คนขนาดนี้เนี่ยโครงการนี้เรารับอยู่ประมาณ100 กว่าคนนะฮะจริงๆแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆเรียนพี่ว่าเราไม่ใช่มีเฉพาะที่ธัญบุรีที่ปทุมอย่างเดียวเรามีคุ้มครองในพื้นเสือแห่งที่นครศรีธรรมราชที่ประจวบคีรีขันธ์ศรีสะเกษพิษณุโลกแล้วก็ที่เชียงใหม่ครับมีหลายที่ด้วยกันแล้วแต่ละที่นี่ก็จะมีฝึกอาชีพแนวเดียวกันครับแนวเดียวกันขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่อย่างที่ขุขันที่ศรีสะเกษเนี่ยเขาปลูกข้าวทำนากันที่นครศรีธรรมราชทำเรื่องปาล์มน้ำมันเป็นต้นขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่ว่าเขาสามารถทำอะไรได้ทีนี้พอย้อนกลับมาถึงว่า 40% ที่เป็นต่างด้าวที่มานั่งขอทานเราจะทำยังไงกับกลุ่มนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ผลักดันผ่านตม.นะครับตรวจคนเข้าเมืองส่งกลับประเทศแต่ก็กราบเรียนว่าก็จะมีบางรายเนี่ยก็กลับมาได้อีกแต่อะไรก็ตามขณะนี้กระทรวงเองก็พยายามจะคุยกับทางประเทศต้นทางเพื่อทำเอ็มโอยูร่วมกันเพื่อดูแลคนกลุ่มนี้ไม่ให้กลับมาขอทานซ้ำเขาประเทศเขาจะมีการบำบัดฟื้นฟูอย่างไรเขาคงจะต้องมีการแลกเปลี่ยนกันและเซ็นเอ็มโอยูร่วมกันครับค่ะเท่ากับว่า 5,000 กว่าคนนี้คือที่เราเห็นทั่วไปใช่ใช่แล้วถ้าเกิดในต่างจังหวัดในอะไรนับรวมนี้ไหมคะผมกราบเรียนว่าที่เรารวมตัวเลขทั้งหมดคือทั่วประเทศทั่วประเทศครับแต่ไรก็ตามเนี่ยเรามีศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนะครับเป็นของกรมพัฒนาสังคมทั่วการทั่วประเทศทุกจังหวัดศูนย์นี้ก็มีหน้าที่ในการเรื่องทำบ้านมิตรเมตตีนี่แหละทำให้คนไร้ที่พึ่งคนขอทานเข้ามาใช้บริการเราไม่ต้องการให้เขาเนี่ยไปใช้ชีวิตแบบนั้นเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เข้ามาคือบริการของเราคืออาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคจัดหางานให้ทำฝึกอาชีพเขาประสงค์อะไรเราจัดให้หมดครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีที่จะทำให้คนเหล่านี้มีอนาคตจากที่เขาคิดว่าเขาไม่มีอะไรเลยในชีวิตทีนี้อีกกลุ่มนึงค่ะคนที่จิตมีอาการทางจิตซึ่งเราจะเห็นเดินอยู่เยอะมากตามถนนคนกลุ่มนี้เราจะทางกรมจะจัดการก็อยู่ในการดูแลของกรมด้วยกับเรียนว่าขณะนี้เนี่ยทางกระทรวงเนี่ยเราใช้เบอร์โทรศัพท์ศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม1300นะครับที่พี่น้องประชาชนแล้วไม่ต้องเสียตังค์ท่านโทรได้24 ชั่วโมงแจ้งว่าเพื่อแจ้งครับเพื่อแจ้งว่าท่านพบเห็นหนึ่งคนโรคจิตคนไร้ที่พึ่งคนขอทานท่านแจ้งในตลอด24 ชั่วโมง1300ก็จะมีทีมเนี่ยเฉพาะกิจที่ลิงก์ไปที่จังหวัดต่างๆที่ท่านแจ้งมาแล้วลงไปในพื้นที่เพื่อจะดูแลปัญหาเหล่านี้แต่อยากกราบเรียนว่าคนที่อยู่ในสารคุ้มครองเราทั้งหมดเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีอาการทางจิตเหมือนกันพวกคนเหล่านี้เนี่ยในสารคุ้มครองเนี่ยเราการดูแลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราขาดแคลนเรื่องพยาบาลมากเราก็ประสานกับโรงพยาบาลศรีธัญญาเพื่อจัดคุณหมอมาดูแลคนเหล่านี้เนี่ยต้องทานยาทั้ง3 มื้อนะครับเช้ากลางวันเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการทางจิตก็มีเยอะพอสมควรครับแล้วอย่างบ้านกึ่งวิถีหญิงบ้านกึ่งวิถีชายเนี่ยยังอยู่ในกรมของท่านที่ตอนนี้ไปอยู่กรมคนพิการแล้วครับจัดว่าพวกที่พิการทางจิตใช่เป็นคนพิการเป็นกรมคนพิการคือเดิมทีเดียวในกรมพัฒนาสังคมและสิการเราดูทั้งหมดทั้งเด็กสตรีคนชราผู้พิการแต่พอปรับโครงสร้างใหม่ฮะเราก็จัดกลุ่มเด็กไปอยู่กรมเด็กเพื่อตามกลุ่มเป้าหมายกรมสตรีก็ดูเรื่องสตรีกรมผู้พิการก็ดูเรื่องผู้พิการกรมผู้สูงอายุซึ่งกรมเกิดใหม่นะครับรองรับปัญหาผู้สูงอายุในประเทศไทยก็ดูเรื่องผู้สูงอายุเท่ากับว่ากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนี่จะดูเฉพาะคนด้อยโอกาสผมดูเรื่องผู้ประสบภัยลำบากนะฮะดูพรบคนไร้ที่พึ่งพรบขอทานแล้วผมดูเรื่องนิคมดูเรื่องกิจกรรมชาวเขาแล้วก็ดูเรื่องอาสาสมัครทั้งหมดของกระทรวงแล้วก็รวมทั้งคนผู้ต้องขังใช่ครับผู้พ้นโทษแล้วถ้าอย่างผู้ติดเชื้อเอสหรืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่เราก็ยังมีฮะเรามีเงินสงเคราะห์ใช่ใช่ยังอยู่ในกรมด้วยไหมยังอยู่ที่กรมนี้ก็มีเงินส่งเพราะว่าอย่างผู้ติดเชื้อเอสจะส่งไปอยู่คนพิการก็ไม่ใช่ไม่ถูกครับไม่ถูกเพราะนั้นก็ยังอยู่ในกรมนี้นะคะเราก็ให้การช่วยเหลือทั้งครอบครัวได้ทั้งครอบครัวนะคะต้องเรียนถามว่าภาระที่ทางกรมนะคะต้องตั้งงบประมาณสำหรับใช้กับกลุ่มคนได้โอกาสคนที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยค่ะปีหนึ่งประมาณสักเท่าไหร่งบประมาณของกระทรวงทั้งหมดเลยนะฮะประมาณ10,000 ล้านเศษนะครับแต่ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเนี่ยปีนี้เนี่ยได้ประมาณ 2,900 กว่าล้านนะครับในเงิน 2,900 กว่าล้านเนี่ยประกอบไปด้วยเป็นค่าเลี้ยงดูเนี่ย
ซะ 40% แล้วเป็นค่าอาหารค่ายารักษาโรค กับกลุ่มเป้าหมายที่เราดูแลนี่ครับอีก 30% เป็นล้นของเงินเดือนค่าจ้าง70ไปแล้วเรามีงบพัฒนาเนี่ยเพียงแค่ 30% นั้นขนาดนี้ในการทำงานของกรมพัฒนาสังคมและบริการกลับเรียนว่าเราใช้วิธีสร้างความเข้าใจกับภาคเอกชนเราทำเรื่อง CSR ทำเรื่อง Social Enterprise เพื่อไม่ต้องพึ่งพางบประมาณมากเพราะงบประมาณที่ได้ไม่เพียงพอทำอย่างไรให้ผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยเข้ามาร่วมทำงานกับเราเป็นหุ้นส่วนกับเราเรื่องของการดูแลคนด้อยโอกาสเหล่านี้ก็มีหลายบริษัทให้ความสนใจนะครับเข้ามาเป็นเจ้าภาพในเรื่องเหล่านี้ครับทีนี้ต้องถามว่าแล้วภาคเอกชนเขาจะได้อะไรจากการที่มาเซ็น MOU กับกรมสมมติว่าเขาจะทำ CSR แล้วเขาจะได้อะไรหมายความว่าเขาต้องมารับพวกนี้หรือว่าตั้งเป็นกองทุนหรือว่ายังไงคะจริงๆมีหลายรูปแบบด้วยกันนะอย่างผมยกตัวอย่างว่าคุณอัศวินบริษัทบริยูเกอร์เนี่ยบริจาคเข้ากองทุนเพื่อบำบัดฟื้นฟูคนพิการ1 ล้านบาทเงินทุน1 ล้านบาทก็เอาไปใช้ในการซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้รับการสงเคราะห์ที่ฝึกอาชีพเขาจะได้สตางค์ไปเราก็รับผลิตภัณฑ์มาแล้วก็ไปจัดจำหน่ายเพราะนั้นทุนนี้ก็ไปซื้อเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือในการลงทุนทำเรื่องการเกษตรนะครับเพราะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยที่เข้ามาบริจาคก็ไม่ได้หวังอะไรหวังเพื่อช่วยผู้ด้อยโอกาสหวังมีส่วนร่วมในการดูแลพี่น้องชนที่เขาประสบภาวะยากลำบากแต่ขณะนี้เราเองก็พยายามจะปรึกษากับทางกระทรวงคลังว่าทำอย่างไรจะลดเรื่องภาษีได้ไหมในเรื่องของการช่วยภาคเอกชนด้วยสมมุติว่าภาคเอกชนทำ MOU แล้วก็บริจาคให้ทางกรมเนี่ยเขายังลดภาษีไม่ได้ใช่ไหมขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้ครับเราก็พยายามทำความตกลงอยู่แต่ว่าผมว่าถ้าเกิดเรื่องนี้สำเร็จเนี่ยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้ภาคเอกชนเข้ามาแก้ไขปัญหาสังคมได้ร่วมไม้ร่วมมือกันมากขึ้นครับค่ะอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของสื่อที่ท่านทิติได้พูดตอนต้นนะคะว่าในการตัดสินทุกปีเนี่ยสื่อเนี่ยจะทำน้อยมากเลยในเรื่องของ คนพิการ คนด้อยโอกาส หรือว่า อย่างที่คนขอทานคนไร้บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าบางทีรายการดีๆก็ไม่มีสปอนเซอร์ เพราะว่ามันไม่เร้าใจไม่เหมือน นิยายละครใช่ไหมคะตรงนี้ค่ะจะมีการกระตุ้นสื่อยังไงคะนอกจากรางวัลประชาวันเด็กผมอยากกลับเรียนว่าในครั้งนี้เนี่ยมีสื่อเข้ารับรางวัลเนี่ยทั้งสิ้นเนี่ยนะครับ19 ราย okay. นะครับเพราะนั้นเนี่ยแสดงว่าสื่อให้ความสำคัญกับเรื่องผู้ประสบภาวะยากลำบากมากขึ้นกับปัญหาสังคมมากขึ้น okay. เราเองเนี่ยเราก็พยายามสร้างความเข้าใจฮะบางครั้งเราก็มีเชิญทานข้าวร่วมกันเพื่อ okay. แลกเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องของการแก้ไขปัญหาสังคม okay. สื่อเข้าเริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วบางคนบางสื่อเนี่ยก็ไม่ได้หวังเรื่องกำไร okay. หวังเพื่ออยากช่วยสังคมช่วย PR ช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อให้เห็นภาพว่าปัญหาสังคมเนี่ยเป็นปัญหาของทุกคนไม่ใช่เพียงเป็นปัญหาของรัฐบาลอย่างเดียวพี่น้องประชาชนทุกคนมีส่วนที่จะร่วมในการช่วยแก้ปัญหาได้ในใกล้จะหมดเวลา ของการพูดคุยนะคะอยากจะเรียนถามว่าอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ท่านทิพย์หนักใจในฐานะที่ทำงานตรงนี้ผมเองเนี่ยผมไม่มีความหนักใจมีแต่ความมุ่งมั่นแต่อะไรก็ตามเนี่ยก็อยากกราบเรียนว่าในการทำงานแก้ไขปัญหาสังคมเนี่ยลำพังแล้วเนี่ยภาครัฐเนี่ยคงเดินไปคนเดียวไม่ได้เราต้องร่วมมือกันทั้งภาคประชาชนภาคประชาสังคมภาคเอกชนมูลนิธิองค์กรต่างๆต้องร่วมไม้ร่วมมือกันผมมองว่าความเป็นคนไทยเนี่ยไม่ทิ้งกันคนไทยดูแลกันเอื้อทอนต่อกันเนี่ยผมก็ยึดว่ามันจะเป็นกำลังใจในการทำงานก็บอกน้องๆว่าวันนี้เนี่ยเราทำงานเรื่องแก้ไขปัญหาผู้ด้อยโอกาสเหมือนทำบุญแต่ไม่ได้ทำบุญที่วัดทำบุญกับคนเหมือนที่พี่พูดตอนแรกว่าปิดทองหลังพระใช่ค่ะท่านผู้ชมคะเกือบ30 นาทีสำหรับการพูดคุยกับท่านอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะคะก็เห็นแล้วว่ากรมนี้ได้ทำอะไรมากมายนะคะให้กับผู้อยู่ในภาวะยากลำบากแต่ยังไงก็ตามในสังคมนั้นการประชาสัมพันธ์นั้นสำคัญที่สุดนะคะแล้วก็รางวัลประชาวดีก็เป็นอีกอันนึงในการประชาสัมพันธ์ในการที่จะให้กำลังใจแล้วก็จะสร้างขวัญและก็กำลังใจให้กับคนที่ทำความดีนะคะแต่ว่ามันก็ต้องช่วยกันบอกต่อกันไปทั้งในกลุ่มบุคคลทั้งในกลุ่มองค์กรในกลุ่มสื่อหรือแม้แต่ผู้ที่อยู่ในภาวะยากลำบากใน3 นาทีสุดท้ายค่ะอยากให้ท่านได้ฝากอะไรกับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการที่มีอยู่ทั่วก็อยากฝากบ้านนะฮะรางวัลประชาพอดีก็เป็นรางวัลที่มีคุณค่าทางจิตใจนะครับที่เราจะให้แก่ผู้รับแล้วก็ซึ่งวันนี้เนี่ยมีบุคคลองค์กรอื่นๆเนี่ยนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ยากไร้เนี่ยก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในเรื่องของรางวัลประชาบดีแล้วก็ผมมองว่าการทำความดีวันนี้เนี่ยไม่มีหายไปไหนรางวัลประชาบดีจะเป็นเครื่องการันตีว่าที่ท่านทำความดีเนี่ยท่านจะได้รับรางวัลประชาบดีครับค่ะ
หลายท่านอาจจะไม่คุ้นหูนะคะรางวัลประชาบดีดิฉันขอทวนอีกครั้งว่าพระประชาบดีก็คือพระประจำของกรมประชาสงเคราะห์เดิมปัจจุบันก็คือกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการซึ่งจะได้รับประทานรางวัลนี้จากพระเจ้าหลวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินดามาตเป็นประจำทุกปีสำหรับบุคคลที่ได้ผ่านการคัดเลือกนะคะผ่านการตรวจสอบผ่านการเห็นว่าทำความดีอย่างจริงจังใน4ด้านก็คือเป็นบุคคลที่ทำความดีเพื่อคนด้อยโอกาสดีเด่นเป็นองค์กรที่ทำความดีแล้วก็ช่วยเหลือคนด้อยโอกาสนะคะคนอยู่ในภาวะยากลำบากแล้วอีกอันนึงก็คือสื่อนะคะที่ช่วยเหลือหรือช่วยประชาสัมพันธ์ติดตามข่าวหรือว่าการที่เสนอข่าวให้เห็นถึงว่ามีผู้ที่อยู่ในภาวะยากลำบากและต้องการความช่วยเหลือและสุดท้ายก็คือผู้อยู่ในภาวะยากลำบากแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะซึ่งทั้ง4ด้านนี้เนี่ยก็ถือว่าครอบคลุมทีเดียวสำหรับการที่จะเชิดชูคนดีในสังคมค่ะทางรายการต้องขอเป็นกำลังใจให้กับท่านที่ดีนะคะจะได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ต่อไปนานๆอย่างน้อยก็เป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์สำหรับคนที่อยู่ในภาวะยากลำบากก็จะรู้สึกว่าสังคมไม่ได้ทอดทิ้งสำหรับคนที่ทำความดีก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเราก็ไม่ได้ทำแล้วไม่มีใครเห็นนะอย่างน้อยก็มีคนมาเชิดชูนะคะก็เป็นกำลังใจแล้วก็หวังว่าโครงการนี้คงจะอยู่คู่กับประเทศไทยไปนานๆค่ะทางรายการต้องขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามชมนะคะครั้งหน้ามาลุ้นกันค่ะว่าแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครและจะมาพูดเรื่องอะไรแต่ขอรับรองว่าทุกเรื่องที่มานำเสนอผ่านรายการนี้เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องดีๆแล้วเป็นเรื่องที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามชมแล้วลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ